ใส่แมสด้วยนะอยู่กับคนข้างนอกนะเดี๋ยวคุณยายจะขอให้เอาไอ้เนี่ยสีขาวเนี่ยขุดไปปลูกนะเพราะว่าสวยเอาไปปักจักรันบอกเด็กๆนะเอาที่เป็นหญ้าทั้งหมดไอ้ต้นดอกบานไม่รู้โรยก็เอาไปปลูกนะลูกธรรมสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวๆที่กำลังถอนทิ้งค่ะไม่ถอนเอานะคะวันนี้เข้ามาเทปูนเพราะว่าพรุ่งนี้อาจารย์น้องสมจะมาดูหน้าบริเวณที่เราจะได้เครื่องมือดัดเหล็กมาดัดเหล็กแล้วขึ้นเป็นอาคารสำหรับพักเวลาเราเดินป่าก็จะมีอาคารที่พักเป็นจุดๆอันนี้เร็วมากนะคะ เราใช้ช่างชาวบ้านที่นี่ทำงานกับสถาปนิกที่ได้รางวัลในระดับโลกเลยเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้นะคะเป็นการแบ่งปันสิ่งที่เรารู้แบบแจกของส่องตะเกียงวันนี้หลายคนติดใจเมื่อวานนี้คุณแม่พายเรือทุกคนที่พายเรือเป็นก็จะรู้ว่าเรือจะไปถึงเป้าหมายก็ต่อเมื่อเราจะต้องอยู่ในเรืออย่างสงบถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในเรือของตัณหาแล้วเราสงบจากตัณหาเราจะกลายเป็นผู้ที่ไปถึงฝั่งเดี๋ยวเราจะกลับไปพายเรืออีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้จะเปลี่ยนบ่อนะคะแล้วก็จะไปดูอาคารสามหลังที่คณะแม่ชีก็จะไปสวดมนต์ให้วันนี้เพราะว่ากลุ่มสะใจดีเนี่ยเขาเชื่อมพื้นที่ของอาคารสามหลังด้วยการเป็นสวนกับเป็นนอกชาญที่ทำให้เราใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแค่เพียงการนอนกลางคืนแต่ใช้เป็นที่นั่งประชุมที่เสวนาเป็นที่ที่พักผ่อนแล้วก็หลายคนอาจจะต้องการการปลีกวิเวกนะคะอาคารที่จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเวลามาแล้วได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบอันนี้มันอะไรคะเมื่อเช้าเดินยังไม่เป็นอย่างนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นที่ที่เขาเอาปูนเข้าไปเนี่ยค่ะเมื่อเช้าคุณแม่ก็เดินตรงนี้แหละออกกำลังกายก็เห็นว่าถ้าจะสร้างอะไรก็รีบสร้างซะตอนที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรมากมายนะเพราะมันจะทำให้เรายังพอมีพื้นที่อันนี้ขับรถต้องระวังนะมันดูเหมือนไม่มีขอบเหมือนขอบจะไปอยู่ตรงนู้นกลางคืนมันก็จะเป็นอีกหนึ่งในความไม่รู้มันมืดเดินไปตรงไหนก็คุยได้ทุกเรื่องล่ะค่ะเพราะว่ามันใช้ใจในการสังเกตนี่ไงเดี๋ยวสาวๆพวกเนี้ยเนี่ยดูค่ะ2สัปดาห์3สัปดาห์หญ้าเป็นอย่างนี้ละแต่อาศัยว่ากุหลาบมันยังสดอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นตรงเนี้ยเรียบอีกแล้วหญ้าขึ้นเร็วมากถ้าไม่ถอนกิเลสเนี่ยปล่อยให้มันอยู่นานไม่ได้เพราะมันมีผลเสียนี่ฝนตกได้ทุกค่ำนะดูสิวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดเนี่ยค่ะถ้าเอาหญ้าออกจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นอย่างนี้นะคะโลกๆอย่างนี้นะคะมองไม่เห็นต้นกุหลาบเลยนะคะแต่พอเอาหญ้าออกก็จะเห็นกุหลาบกับบาซิลขอบคุณนะคะวันนี้มีผักแปลกๆมาถวายอีกแล้วเป็นผักที่เราไม่รู้จักแต่คนที่นำมาถวายเนี่ยรู้สึกจะขยายพันธุ์ไว้คุณสุวิมลก็นำมาถวายเดี๋ยวเราช่วยกันปลูกแล้วพอเราปลูกแล้วเราก็จะใช้ผลจากการปลูกเนี่ยดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสุขภาพส่งมาถวายคุณแม่เรื่องสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยายผลต่อไปอย่าหวงค่ะมีอะไรดีๆส่งต่อให้กันมีอะไรที่ดีให้โอกาสกันมีอะไรที่เราสามารถที่จะแบ่งปันได้ในยุคนี้ให้เถอะค่ะ
เพราะมันทำให้คนยังมีความสุขให้อารมณ์ขันให้รอยยิ้มให้พลังงานให้เวลาดูแลและเกื้อกูลพวกนี้ก็สามหลังนี้มีแขกอ่ะมุ้ยคุณยายทำให้ดูเลยว่าวันนี้เขาเกิดอะไรเขาก็พาพวกเราสวดมนต์แหละยังทำกันไม่เสร็จอ้าวนี่แทบจะไม่ได้มีต้นไม้ปลูกเพิ่มเลยเนาะเดี๋ยวจะสวดมนต์ที่อาคารนี่แหละค่ะอ่าไม่มีใครเอาเรือให้ได้เนาะเมื่อกี้เราไม่ได้บอกหลานในกรณีที่เขาไม่ได้เปิดเนี่ยสมชายคงก็ไม่ได้เปิดแหละตุ๊กตามายกเรือให้ยายหน่อยลูกไม่มองโกเลยอ่ะสองคนลูกยายขอให้ยกเรือมาฝั่งนี้ให้ยายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะไปบ่อใหญ่เนาะเราจะมาสวดมนต์ตรงนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ทุกคนได้พักได้อยู่ได้อาศัยได้เห็นว่าทุกที่ของเราคือเสียงสวดมนต์นะคะตอนนี้ยังเดินขึ้นเขาไม่ได้ก็เดินลงมาข้างล่างก่อนเมื่อเช้านี้ได้ลองมาสังเกตน้ำไหลเขาจะยังไหลถึงกันทั้งสามบ่อจนกว่าบ่อล่างสุดคือบ่อมังกรเนี่ยค่ะจะเต็มก่อนน้ำก็จะค่อยๆหยุดไหลที่จริงบ่อเนี้ยคนพายคือคุณแม่อยู่ข้างบนแล้วก็กล้องเนี่ยอยู่ข้างล่างได้เพราะว่ามันไม่ไปไกลนี่เป็นรอยเท้าของบรรดาบุญทั้งหลายบุญมีความสุขมากนะครอบครัวบุญเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเขาสามารถเดินเล็มหญ้าที่ไหนก็ได้อ่ะเด็กต้องเอาเรือมาทางนี้ลูกคุณแม่สอนให้ทุกคนมีโกต้องรู้ก่อนว่าโกคืออะไรเป้าอ้อมนานทีเดียวโอ้ยิบเลยนะฝนยิบเลยพวกนี้เราจะลงอันนี้ดูพวกนี้เราจะลงอันนี้ดูเราจะลองพายอันนี้เลยล่ะบ่อเนี้ยสูงขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็สนุกเลยล่ะเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะเป็นที่ใช้สำหรับขับรถแล้วมีผ่านน้ำเลยนะคะผ่านน้ำเลยค่ะกลุ่มของเรากลับกันแล้วนะก็หวังว่าจะเดินทางกลับโดยปลอดภัยล่ะไม่ต้องใส่นั่นเอาหมวกมาอย่างเดียวไปเอาหมวกมาไปที่ธรรมสวัสดีเถอะเอาเรือไม่ระวังเรือจะถูกบัว
มาลงตรงนี้ไม่ต้องการให้บัวเสียเลยนะเวลาจะเอาเรือลงต้องแน่ใจว่าไม่ไปทำร้ายบัวคือเรื่องแรกก็คือหนึ่งรู้เป้าก่อนเนี่ยมาตรงนี้ขึ้นมาลูกคุณแม่ยืนรออยู่ตรงนี้จ้ะเรียนรู้กันไปเลยจะไปทำอะไรข้างในแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยก็ถือว่าไม่รู้ก็ต้องรู้แล้วเราให้คนตาบอดจูงคนตาบอดไม่ได้เรารู้แล้วอ่ะเข้ามานี่เลยจ้ะเอาเรือออกเอาหัวออกทั้งนั้นไม่มีใครเช็ดไว้ให้ไม่ต้องแล้วมาตุ๊กตามาคุณยายนั่งได้มาตรงนี้มายังไม่สวดมนต์จนกว่าจะแน่ใจว่าฝนไม่ตกไปที่สวดมนต์กันหมดแล้วมาแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดไว้อันนี้ระยายจะพายไม่ได้ล่ะอ่ะลองดูสิเอาผ้ามาเช็ดให้แห้งไปตุ๊กตาลองเอาเราจะยังไม่เปลี่ยนเป้าเราจะยังเอาเป้าของเราอยู่เวลาเราเห็นลมที่พัดฝนมาฝนไปเบาๆอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เขาพูดว่าเงาของฝนนะไม่ได้ผิดหรอกแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยพำๆทั้งวันเลยเอาพายออกหนึ่งอันเหลืออยู่หนึ่งอันแสดงว่าคุณแม่จ่ายงานคนผิดที่จริงอันเนี้ยไม่ชีหนึ่งนะเป็นคนทำแล้วก็กลุ่มสะใจดีไม่ได้อยู่ในลายของนักบวชพอสั่งสมชายลายนั้นไม่มีนักบวชคราวนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่ต้องมานั่งทำเองในรายการเอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะรู้ว่าเราจะได้ไปสวดมนต์ในพื้นที่ที่ทุกคนไปเตรียมรอสวดมนต์ไหมยกขึ้นเลยจ้ะตุ๊กตานี่ใช้ได้เลยนะจะบอกให้ไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเลยนะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเนี่ยแทบทุกคนมุ่งไปที่เป้าเดียวกันเนี่ยเราเห็นเลยตุ๊กตาดีมากเลยลูกยายก็ยังทำอยู่เพราะยายรู้ว่าฝนมันหยุดแล้วไงอะลงจำไว้เลยลูกว่าเราจะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะบัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยายเฝ้าสังเกตว่าถ้าเข้าอยู่ได้จะมีอีกล้านเม็ดปลูกเลยลูกตรงเนี้ยลงไปถ้าตราบใดเรางานของเรายังไม่ถึงเป้าเรายังทำอยู่ก่อนเอาหัวออกทางนู้นเลยค่ะนี่คือหัวค่ะดูหัวค่ะเอาละมาหายายหนูถือไว้ดีมากหนูถือไว้นะคะมือยายอยู่นี่มาปล่อยเรือปล่อยเรือลงไปได้หรอกปล่อยออกไปก่อนค่ะปล่อยออกไปก่อนค่ะถีบออกไปเลยค่ะนี่โอเคตุ๊กตาดีมากคนตาบอดจุงคนตาบอดปล่อยดันยายออกไปโอเค thank youคุณแม่สอนเด็กๆเสมอว่าอย่าทิ้งเป้าของตัวเองช่วยคนระหว่างทางได้ให้ช่วยมีปัญญาเอาความกลัวออกไปถ้าเราทำให้เด็กทุกคนสามารถที่จะเดินอยู่ในโลกใบนี้อย่างไปถึงเป้าลืมตาสักนิดหนึ่งก็จะเห็น
ในทุกความพยายามเนี่ยมีรางวัลอยู่ทั้งนั้นถ้าตรงนี้คือน้ำที่ไหลมาจากบ่อที่เมื่อวานนี้คุณแม่ลองพายดูมันจะเป็นพื้นที่เดียวกันน้ำจะไหลไปแล้วตรงเมื่อกี้ที่เราเตรียมเรือค่ะก็จะกลายเป็นน้ำอีกจุดหนึ่งนี่คือน้ำตกสเต็ปที่สองแล้วนะคะนี่คือสเต็ปที่สองเราเห็นบัวในกรณีนี้เนี่ยที่บานเป็นบัวสายนะคะที่บานอยู่อันนี้ลึกนะอันนี้ลึกแต่เป็นความลึกที่บัวลอยน้ำได้พี่หมอนุ้ยบอกว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นเป้าหมายนี้คือหลอดกาแฟถ้าตราบใดที่เรายังใช้ตรงนี้เป็นความไม่รู้ไม่ชี้ของคนในสังฆะเราจะกลายเป็นถังขยะเป็นหุบเขาที่มีแต่ถังขยะเราจึงใช้วิธีการอบรมโดย mindset ดูนะคะไปที่ต่ำนะขยะพวกนี้ก็จะไหลไปอยู่รวมกันถ้าไม่เก็บตอนนี้ก่อนนะสิ่งที่จะตามมาคือบ่อมังกรจะกลายเป็นส่วนที่เน่าเราเริ่มมองเห็นแล้วล่ะเราน้ำให้ผู้คนเราคงต้องบอกทุกคนเนี่ยค่ะคุณทิ้งอารมณ์ทิ้งความไม่รู้ในการเกิดคราวนี้คุณจะตายทั้งเป็นแหละมีทั้งบัวที่บานมีทั้งหลอดกาแฟมีทั้งคนที่หลงอารมณ์โลกมันก็คือขยะแหละน้ำใสๆที่สวยเนี่ยแค่หนึ่งคนนะรักษาไว้อะสบายอยู่แล้วอันนี้เสียงไมโครโฟนเข้าถึงไหมเราเอาอเมซอนเนี่ยมาจากเสถียรหนึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าอเมซอนถูกกระจายไปทั่วบ่อเลยค่ะเดี๋ยวจะไปอยู่ที่บ่อนั้นด้วยเขาจะไปตามสายน้ำค่ะอันนี้คือบ่อที่สองคุณแม่แนะนำให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในบ่อที่สองบ่อที่พวกเราเองจะใช้ไว้สำหรับให้คณะแม่ชีได้มารับบิณฑบาตในสามหลังนี้เพื่อที่จะทำให้คนที่มาอยู่ที่เนี่ยได้ใส่บาตรและคณะแม่ชีก็ยังได้ทำวินัยของตัวเองในการที่จะทำให้ข้อวัดปฏิบัติของเรายังมีอยู่เดินก็ได้นะคะอันนี้จะให้เห็นว่าคุณแม่เอาอะไรมาคืนนะคะหนึ่งคนทิ้งอ่ะเก็บลำบากนะทิ้งอัตตาตัวตนในโลกสบายเลยถ้าทิ้งขยะแล้วก็ตัวตนจะยังยากอยู่ตรงนี้ก็ต้องเอาบัวมาลงเราต้องเห็นว่ามีดินต้องเอาบัวลงขนาดไม่มีดินนะเดี๋ยวจะให้ไปดูชายโน้ตหินแท้ๆเลยบัวยังบานเลยอ่ะตอนแรกเด็กประปากระยอเขาเอาลงเขาเอาลงกลางคืนด้วยนะพี่หมอนุ้ยเอาบัวมาให้เรายังดูถูกว่าเฮ้ยเด็กๆโดยธรรมชาติบัวมันอยู่กับดินลูกบัวมันไม่ได้อยู่กับหินแต่เด็กมันบอกมาขอลองอ้าวลองเลยบ้านนี้ให้เรียนรู้กับการทดลองลองเลยทำได้เลยปรากฏว่าเช้าหนึ่งคุณแม่เดินมาโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละเนี่ยดูสิคะหินเป็นก้อนๆเลยค่ะบัวเนี่ยค่ะกลายเป็นอะไรคะแค่มีน้ำจะอยู่กับหินอยู่กับอะไรไม่สนใจอะค่ะดูบานด้วยนะคะถ่ายมุมนี้ออกไปแล้วก็สามหลังนี่น่าอยู่ทันทีเลยค่ะนี่คือบานกับหินถ้าถ่ายเก่งก็จะเห็นว่าหินไม่ใช่ดินแต่บัวบานแส
แสดงว่าพุทธะมันอยู่ได้ในทุกที่เลยนะเนี่ยค่ะไปดูดอกเนี่ยเนี่ยตามมือเนี่ยค่ะจะเห็นดอกบานด้วยค่ะคุณแม่ยอมแพ้เด็กเลยอ่ะปปากยอสอนให้คุณแม่เห็นเลยอ่ะแล้วคุณแม่ก็สังเกตถ้าฝังดีนะอันเนี้ยน้ำท่วมมากตีนเป็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แต่บัวเนี่ยจะแทนเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมว่าบัวบานตอนเช้าสวยมากเลยเป็นความเป็นห้องทดลองที่เด็กๆขอทดลองจนคุณแม่คิดว่าบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเด็กเขาเพียงอยากจะทดลองถ้าเขาทดลองแล้วเขาเจริญได้ในคอกอ่ะเขาเป็นลูกในคอกเหมือนเราเนี่ยเป็นลูกของตถาคตท่องเที่ยวไปในสติปัฏฐาน4ถ้าเราเป็นลูกที่เจริญในคอกเราจะเห็นเลยว่าเราต้องระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงเวลาที่เราอยู่กับโลกนี้กระทบทางตาแล้วมันไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันคือผู้เราลองคิดดูเราจะกลายเป็นผู้ที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผู้เจริญอยู่ในอะไรอยู่ในสิ่งที่โลกเป็นเราจะไม่ตกต่ำในขณะที่เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่เราอยู่กับโลกอย่างคนที่ใช้โลกเป็นหรือเปล่าใช้โลกเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสหรือเปล่าเราลองคิดดูถ้าเราใช้ตันยูของเราเป็นลูกในคอกแล้วเราสามารถที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างคนที่สัมผัสรู้ว่าเมื่อมันมีการกระทบเมื่อไหร่กำจัดนิวรณ์5ให้สิ้นซึ่งมันเป็นอุปสรรคของความเจริญเราก็จะกลายตัวที่บานพ้นน้ำอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่เชื่อว่าคุณแม่พายเรืออยู่ตรงเนี้ยโดยมีดอกบัวบานในพื้นฐานที่บานลำบากด้วยคือบานอยู่บนหินกับน้ำอะค่ะแค่มีน้ำแล้วก็ฝังลากลงไปในหินเขาไม่ได้ต้องการดินนะคะบัวเนี่ยเขาต้องการน้ำนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นลูกที่ยังอยู่ในโอกาสเราจะเจริญได้เพราะเราใช้โอกาสเป็นอันนี้ชัดเจนเลยนะคะอันเนี้ยของจริงแล้วค่ะเนี่ยน้ำก็ใสคือเด็กเขาขอทดลองเมื่อเราให้เขาทดลองเขารู้อย่างนี้เขาจะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญตอนนี้มาอีกแล้วนะคะเราก็ใช้ฉากนี้แหละค่ะขอบคุณเด็กๆ เดี๋ยวต้องทำท่าน้ำไว้สักอันหนึ่งไปวันนี้บทผู้เจริญในคอกพรุ่งนี้ให้เตรียมไปบ่อใหญ่เลยเราจะไปบ่อใหญ่เลยไม่เอามืออันนี้มาโอเคขึ้นถึงแล้วนะคะฝนปล่อยมาให้เดินไม่ได้ให้เราเปียกนึกถึงนางวิสาขานะอยู่กับฝนแล้วเดินอยู่ในหมู่ฝนนะสาวๆที่เป็นลูกนางวิสาขาเนี่ยวิ่งกันหมดเลยนางวิสาขาแก่ที่สุดไม่กลัวฝนเลยอ่ะ
ถ้าเห็นตอนลุกถึงจะรู้ว่าใครคือสรุปเขาไม่ได้ยกต้นไม้ขึ้นมาเลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มจากเมื่อเช้านี้เลยคุณแม่ตรวจงานเราจึงรู้เลยว่าเป้าสำคัญโกสำคัญค่ะเพื่อจะสวดมนต์ฉลองไม่มีความพร้อมผู้ที่ไม่มีความพร้อมไม่นั่งหรอกค่ะถ้านั่งเนี่ยลูกศิษย์บ่นละที่เรียกมาเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ไม่มีรถที่จะพาไปถึงเธอเมื่อรถไม่มีคุณแม่ก็ใช้วิธีการง่ายๆอยู่ตรงไหนก็สวดตรงนั้นไม่ต้องอ่ะเอาแค่หมวกคุณแม่ขอหมวกดูเราทำงานแล้วเราเสร็จทุกวันเนี่ยเราจะใช้พื้นที่ได้ทุกวันอันนี้เรารู้เลยว่าคนปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้เสร็จทุกวันแต่ว่าเราก็จะสวดละเราก็มีสัจจะของเราบางหวังเอารั้วไปไว้ทางนู้นเดี๋ยวเราค่อยเจาะทีหลังเอานะถ้าเราได้ถึงเวลาตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่โอเคพุ่งกระฉูดตอนพายเรือถ้าเห็นตอนว่ากาจะได้เรืออันนี้ก็คือสั่งผิดลายเราถึงต้องมาเอาเรือเองแล้วทุกคนก็วิ่งไปทำอนาคตทุกคนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันสอนเรื่องปัจจุบันมากเลยถ้ายังไม่18:30คุณแม่จะอธิบายคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้อีกหน่อยไม่มีใครฟังเธอเพราะเขาไม่ได้ดูเป้าของเขาคือสวดมนต์อะเวลาเท่าไหร่ก็หมดเวลาแล้วล่ะเพราะว่าอีก2 นาทีเราก็จะเข้าสวดมนต์นะคะเราไม่ต้องไปตื่นเต้นกับอะไรเยอะหรอกค่ะเอาเป็นว่าตรงเวลาไว้ก่อนวันนี้2 นาทีนี้ทำให้เราได้เห็นว่าความเจริญของลูกที่อยู่ในข้อก็คือสิทธิ์ของตถาคตที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์แบบมีสติปัญญากระทบรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนจึงไม่กระแทกให้ใครต้องเจ็บปวดนะคะแล้วก็ที่สำคัญในบทนี้ก็คือผู้ที่เจริญเนี่ยเพราะว่าละนิวรณ์ได้ก็นำไปสู่ความไพบูลย์ความเต็มรอบถอดถอนอภิชาวิสมะโรโภคือความโลภแล้วก็ใช้ชีวิตที่จะอยู่กับปัญญาเห็นอวิชชาปรากฏก็ต้องละเพราะว่าสมุทัยของความทุกข์เนี่ยคืออวิชชาเมื่อเราเห็นทุกข์เรารู้จักทุกข์เราก็จะละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะคะเมื่อเราละสมุทัยเนี่ยผู้ที่เจริญก็ทำนิโรธให้แจ้งเมื่อมีนิโรธแจ้งเราก็จะกลายเป็นคนที่ดำรงอยู่ด้วยมรรคภาวนาบนคันรองของความเจริญจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมรรคภาวนาเราใช้ชีวิตอยู่บนมรรคเป็นมรรควิถีจนเกิดความสามัคคีในมรรคคือมรรคสมังคีคือมีปัญญาศีลและสมาธิเราก็หมดสงสัยเมื่อเราหมดสงสัยเราก็พ้นทุกข์โดยภาพรวมเป็นอย่างนี้ค่ะคือถ้าเราอ่านมันก็จะยาวงงแต่ถ้าเราสรุปและอ่านใจเราเหมือนอย่างตอนนี้ถ้าให้คุณแม่ลองใช้2 นาทีนี้ทบทวนคุณแม่ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเราลืมเป้ามาเรากำหนดการเป็นว่าเราจะลงเรือเพื่อจะใช้เรือเนี่ยฉลองวันเกิดของผู้ที่
ถวายเรือนะคะเมื่อวานนี้เขาก็เห็นว่าเรือที่เขาถวายเนี่ยคือแนนเนี่ยคุณแม่ใช้วันนี้เราก็รู้ว่าเมื่อวานนี้วันที่9เดือน9เป็นวันเกิดเขาเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็แค่ทำให้เรือมันถึงฝั่งอะสุดท้ายวันนี้เรือมันยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเพราะคุณแม่ไม่มีรถวันนี้คุณแม่ก็บอกว่าเดินไปเปิดเลยเปิดตอนเดินนี่แหละแล้วก็พอวิธีการมันผิดดูนะคะแต่เป้ายังอยู่วิธีการคือส่งไลน์ไปแจ้งให้กลุ่มสะใจดีย้ายเรือกลุ่มสะใจดีไม่ใช่คนที่ทำเรือให้คุณแม่เมื่อวานนี้คือแม่ชีหนึ่งแต่แม่ชีหนึ่งเนี่ยขาเจ็บมีตัวแปรที่สองแล้วที่จะไม่ถึงเป้าคุณแม่ไม่หยุดที่จะยังรอเรือแล้วคุณแม่มีเป้าพอคุณแม่มีเป้าคุณแม่ก็บอกว่าฝนตกใช่ไหมไม่ได้เป็นประเด็นเนี่ยฝนตกอะฝนตกก็พายเรือได้นะไอ้ที่ยังไม่ใช้อ่ะคืออะไรคือการเข้าที่พักเช่นงานตรงที่ปูที่นอนให้แขกพักกับการมีเรือให้คุณแม่ถ้ายังมีเรือให้คุณแม่เราจะไปถึงเป้าสิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณแม่ก็คอยผู้นำก็ต้องคอยถ้าผู้ตามไม่พร้อมแล้วยิ่งผู้นำสั่งการไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเอาเขาหายไปไหนหมดคนปลูกต้นไม้หายไปไหนหมดเพราะเมื่อเช้านี้มาคุณแม่ยังเห็นชมอยู่เลยคุณแม่ก็ถือว่ากติกาของคุณแม่ก็คือใครทำอะไรตรงไหนต้องใช้ตรงนั้นเป็นที่สวดมนต์หรือเป็นที่แสดงธรรมเมื่อคุณแม่ไม่มีรถโจทย์แรกคุณแม่ไม่มีรถคุณแม่ก็บอกว่าย้ายที่สวดมนต์มาตรงนี้เลยทุกคนก็มุ่งไปที่ตัวเองที่จะย้ายที่สวดมนต์แต่คุณแม่ยังไม่ได้นั่งเรือคุณแม่ก็ยังรออยู่เด็กตุ๊กตาทำให้คุณแม่เห็นว่าเด็กกะเหรี่ยงโบเนี่ยเขาได้รับเมสเสจที่สำคัญอยู่อย่างนึงคือถ้าไม่ถึงเป้าก็จะไม่เลิกท่านรู้ไหมคะว่าเมื่อวานนี้เด็ก10กว่าคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันเอาสตางค์ที่ตัวเองได้ซึ่งก็จำนวนไม่ได้มากนะคะรอพระอริยธารา9กิโลคุณแม่คืนสตางค์ให้เด็กเพราะคุณแม่รู้ว่ามันสำคัญสำหรับเด็กที่จะไปกตัญญูแม่เขาแต่คุณแม่ใส่ชื่อเขาตามที่เขาประสงค์ทุกคนและได้คืนสตางค์เขาไม่ใช่ไม่รับรับเจตนาเขาแล้วคุณแม่จ่ายเงินแทนเขา9กิโลเขายังมีชื่อในร้านหล่อพระอริยธาราเพราะเป้าของเขาคือเขาเป็นลูกหลานพระอริยธาราคุณแม่ทำให้เขาถึงเป้าผู้ใหญ่ที่รู้จังหวะที่จะพาให้เด็กถึงเป้าต้องทำให้เด็กดูว่าเขายังถึงเป้าวันนี้ตุ๊กตาเอาเรือมาให้คุณแม่พายคุณแม่ถึงเป้าไหมคะถึงเป้าค่ะแล้วฝนมันตกจริงไหมคะมันแค่พรมเป็นมงคลไหมคะเป็นค่ะแล้วพื้นที่แม่ชีนั่งจะสวดมนต์อยู่เนี่ยค่ะคือเป้าหมายที่เมื่อคืนเขาทำงานนอกเวลาวันนี้เราถึงเป้าไหมคะถึงค่ะเราสวดมนต์แล้วค่ะถามว่าไอ้ปัญหาเล็กๆที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่มองว่ามันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นปัญญาของเราที่จะแก้ปัญหานั้นเรายังถึงเป้าไหมคะถึงค่ะแล้วท่านที่กำลังดูอยู่เราจะจมอยู่กับอะไรคะเรามีโอกาสมากมายเลยค่ะที่จะเข้าถึงเป้าถ้าเราบอกว่าเป้าของเราคือนิพพานแล้วเราทิ้งปัจจุบันขณะเราจะถึงไหมคะเราทิ้งเป้าหมายในปัจจุบันขณะแล้วค่ะเด็กปะปากะยอถึงเป้าหลายเรื่องวันนี้เขาผูกข้อไม้ข้อมือกันเขาลากันเขาดูแล VIP เขาเพราะว่าตัวเขาก็คือ VIP ของโลกเหมือนกันอย่าคิดนะคะว่าการถึงเป้าต้องอยู่ในยูนิฟอร์มอยู่ที่ปัญญาค่ะอยู่ในทุกยูนิฟอร์มถ้าในทุกยูนิฟอร์มมีปัญญาไม่ใช่เฉพาะผู้ที่บวชนะคะผู้ที่บวชอาจจะวนอยู่อีกนานเพราะความอหังการมะมังการมันใหญ่รูปแบบมันถูกบังคับอยู่เยอะคนรุ่นใหม่อาจจะไปได้ไกลกว่าถ้าเขาบอกว่าเสียงหนึ่งทำให้เขาหยุดฆ่าตัวตายได้เสียงนั้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแหละค่ะคนที่จะต้องได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองอะค่ะคือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆคุณต้องเห็นหัวใจของตัวคุณเอง
คุณต้องได้ยินเสียงหัวใจของคุณและคุณต้องรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติที่คุณต้องเมตตาต่อเสียงนั้นคุณต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วคุณยังต้องพายเรือไปให้ถึงฝั่งให้ได้มันจะมีพายุระหว่างทางบ้างถ้าคุณชำนาญจริงๆคุณจะเป็นคนที่พาเรือเข้าถึงฝั่งหรือถ้าเรือจะล่มคุณก็ยังเกาะเรือพอพยุงตัวเองไปให้ถึงฝั่งหรือไม่ว่าอะไรจะเป็นปัญหาและอุปสรรคคุณจะต้องคิดเสมอว่ามันทำให้คุณต้องไม่หยุดความเพียรค่ะต้องไม่หยุดความเพียรแล้วต้องใช้ความเพียรที่จะละอกุศลจงเดินทางในชีวิตที่เหลือของเราอย่างเป็นผู้เจริญในคอกให้ได้ค่ะผู้ที่เจริญในคอกคือคนที่ไม่นอกคอกคนที่รู้ว่าเป้าหมายของพ่อเราคือนิพพานสติปัฏฐาน4เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตทั้งหลายและธรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเชื่อก็ต่อเมื่อทดลองนะคะอย่าไม่ทดลองแล้วเชื่อนะคะอาจจะเป็นความเชื่อที่งมงายนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทดลองแต่จงหมดสงสัยในสิ่งที่ทดลองถ้าคุณสงสัยอะไรคุณออกไปทำเลยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้เราได้ที่ที่เชื่อมตอนแรกเราวางแผนว่าเราจะทำตรงนี้แบบนี้เลยแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงค่ะบอกตรงๆค่าใช้จ่ายมันสูงเมื่อค่าใช้จ่ายมันสูงเราก็ไม่เบียดเบียนเจ้าภาพเราก็ทำเองค่ะถ้าคุณแม่ได้รับรายงานค่าใช้จ่ายลดลงไปครึ่งนึงเลยค่ะทำงานกลางคืนเพียงวันเดียววันนี้เราเตรียมชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมต้นไม้นี้ล้อมมาจากหน้าถนนที่เราปลูกไว้คุณแม่ยังนึกไม่ทันว่าพรุ่งนี้เราจะรับแขกตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อกองทรายก็ดีต้นไม้ก็ดีมันยังสเปะสปะอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าเราก็รับแขกอย่างนี้แหละเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะลองเปิดหุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่15แขกรุ่นแรกของเราคือลูกหลานของเรามาจากที่ที่ปลอดภัยเจ้าของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่เยาวราชพาแม่มาวันนี้คุณแม่เสริมที่นอนขึ้นไปอีก4ชั้นเพราะอายุ70กว่าเนี่ยคนอายุ70กว่านอนกับพื้นน่ะแต่เดี๋ยวพวกนี้จะเสร็จค่ะเรายังมีเวลาอีก10กว่าชั่วโมงที่แขกจะเข้าขอให้เราเป็นลูกที่ไม่ดื้ออยู่ในคอกแล้วเจริญอยู่ในคอกสวดมนต์ไปด้วยกันนะคะแล้วถ้าใครสนใจที่จะมาที่นี่ไม่ว่าคุณจะมาอย่างจองมาหรือไม่จองมาสัจจะของคุณคือคุณต้องไม่เป็นพาหะของโควิดและถ้าอย่างนั้นล่ะค่ะที่นี่ก็จะเริ่มเปิดในวันที่15คุณแม่ดูประเมินจากสถานการณ์ในกรุงเทพเสถียรหนึ่งลำบากกว่าที่นี่แน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในพื้นที่สีแดงแต่ตรงนี้เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วมันมีพื้นที่ที่ไกลฉะนั้นแผนของเราก็คือเสถียรหนึ่งเตรียมความพร้อมไว้ทันทีที่เรามีความเสี่ยงน้อยที่นั่นจะเปิดสำหรับคนกรุงเทพนะคะแต่ถ้าคนกรุงเทพอยากมาที่นี่และมีเต็นท์ส่วนตัวมาเรามีแยกห้องน้ำให้เลยค่ะตอนนี้เรามีผู้บริจาคนะคะทั้งอดีตพุทธสาวิกาพี่ติ่งและคนหลายคนที่อยากให้เราเปิดโอกาสสำหรับผู้หญิงที่อาจจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดแต่เอาเป็นว่าเรามีบ้านที่จะทำให้ลูกหลานของเราได้พักพิงที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือถ้าเรามีโอกาสได้ฉุดช่วยจงขอบคุณคนทุกคนวันที่15กลุ่มที่จะบวช13ชีวิตก็จะมาที่นี่เราจึงเปิดบ้านในวันที่15และบวชในวันที่18ซึ่งเป็นวันมรณภาพของพระอุปชาญของคุณแม่เพราะถ้าไม่มีพระครูภาวนาพิธานเสงมรณภาพก็ไม่มีเสถียรธรรมสถานค่ะและถ้าไม่มีเสถียรธรรมสถานที่กรุงเทพมหานครก็ไม่มีหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะฉะนั้นจากนี้ไปเราเตรียมตัวที่จะอยู่ใน9ของเดือนที่3ในพรรษานี้ที่จะพิสูจน์ว่า
เราลืมเป้าหรือเปล่าเราชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมด้วยกันนะคะสมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุติเอวตาเยพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคะโมคะทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเฮกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตเจันตาลิเควิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮและคุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคเมตรวนาคาเนเคหวตุมฮิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยักขคันธัพพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าดีข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยะและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษาคนทานรุษนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลา
กงามยามดีธรรมสุวรรณกาลุยามพัทันตาธรรมสุวรรณกาลุยามพัทันตาธรรมสุวรรณกาลุยามพัทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมร่วมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตอุปภาคณมการังกรุมาสีเอนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติกายเณวาจายวเจตสาวังพุทธกุกัมมังปกตังกายังพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตัง
กาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเถกายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆบทธรรมนิยามะสุตตปาถังหน้า84ค่ะธรรมยังธรรมานิยามาสุตตปาทังพนามาสิเออุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพเพสังขาราอนิจจติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงตังตถาคโตอภิสัมปุชติอภิสัมเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชิตวาอภิสัมเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงอุตานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำสัพเพสังขาราอนิจจติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวะสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพเพสังขาราทุกขติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้ตังตถาคโตอภิสัมปุชติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวารติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง
อุตานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำสัพเพสังขารทุกขติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพเพธรรมอนัตตาติว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำสัพเพธรรมอนัตตาติว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ออกไปเดินจงกรมเพื่อฟังเสียงสวดมนต์เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำความสะอาดบริเวณนี้เสียงสวดมนต์ที่ดังไปในจุดหนึ่งของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันจะกังวานไปทั่วหุบเขาเลยนั่งตรงไหนก็ฟังธรรมได้แม้แต่วันนี้ก็ยังมีคนที่ติดตามการถ่ายทอดวันนี้อยู่ไม่น้อยนะคะในความรู้สึกของเราคือแม้แต่คนเดียวเราช่วยให้คนหนึ่งคนได้รอดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่เราไม่นอกคอกจากคำสอนของพ่อเรานะคะก็ลองดูซิว่าวันนี้มีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่เราจะแผ่เมตตาแล้วกรวดน้ำคือไม่อยากให้มืดแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่เนี่ยเล็กๆขนาดเนี้ยแผ่ขนาดเนี้ยค่ะให้เห็นเลยค่ะถ้าอีกหน่อยเราจะเอาไอ้โฟมที่คุณชายโคสะถวายไว้เป็นฐานรากของสถูปะเนี่ยจากเสถียรหนึ่งมาเนี่ยก้อนโตมากเลยค่ะใหญ่สักขนาดเนี้ยค่ะสัก10ก้อนที่เรามีเป็นรั้วอยู่ที่เสถียรหนึ่งมาที่คุณแม่ลงไปพายเรือก็เป็นการพรูฟว่าเราใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสวดมนต์ได้ซึ่งในเร็ววันนี้ล่ะค่ะน้ำจะเต็มแล้วเราก็จะใช้แพเนี่ยสวดมนต์ถ้าเรามีแพอีกหน่อยเราก็มีแพไว้สำหรับนอนมีแพไว้สำหรับเป็นที่สนทนาธรรมงั้นอยู่กับอะไรก็ไม่ต้องอหังการมะมังการอยู่อย่างเจียมตัวอยู่กับธรรมชาติอย่างถ่อมตัวนะคะมีคำถามไหมคะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะแต่ว่าป้าตุ๊กเข้ามากราบคุณยายปุ๊กกี้ครูจุ๊กพี่นวลพี่เปิ้ลแล้วก็ดร.อ้อมเจ้าค่ะเข้ามากราบคุณยายเจ้าค่ะเดี๋ยวเล่าให้ป้าตุ๊กฟังก่อนป้าตุ๊กเนี่ยพี่ประสบครอบครัวเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการที่จะเป็นเจ้าภาพเหล็กในอาคารครึ่งวงพระจันทร์นะก็พยายามจะพูดให้เป็นภาษาที่เด็กเขาฟังแล้วเขารู้เรื่องซึ่งผู้นี้อาจารย์น้องสมเนี่ยวันนี้ก็เทปูนแล้วนะคะเขาบอกว่าเครื่องดัดเหล็กคุณวิวัฒน์
ดูให้ราคาประมาณ 6-7 หมื่นถ้าได้เครื่องนี้มาแล้วดัดเหล็กเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแล้วเราก็เอาช่างอุทัยซึ่งเป็นช่างที่ถ้าได้เครื่องมือนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดัดอาคารที่เป็นทาราธรรมสมด้านหน้าที่เราได้ย้ายต้นไม้ทั้งหมดมาเนี่ยค่ะเราย้ายจากพื้นที่ที่เราเพาะเอาไว้เมื่อปีที่แล้วก็เนี่ยค่ะให้ร่มเงาอยู่เนี่ยก็เป็นการปลูกป่าปลูกชีวิตจริงๆนะคะก็ฝากป้าตุ๊กไปเล่าให้พี่ประสบฟังถ้าไม่ได้ดูการถ่ายทอดว่าจวนละก่อน31ตุลาอาจจะได้อาคารนี้ต้อนรับเด็กๆที่มาแอดเวนเจอร์นะคะที่หุบเขาถ้าตุลานี้เปิดล็อกได้นะคะแล้วก็ส่วนท่านอื่นๆเมื่อกี้ก็หลายท่านอยู่ก็ถ้าใครปลอดโควิดก็จะมาลองสลับกันพักก็ยินดีมากเลยเมื่อกี้ไปแอบดูห้องพักนะคะไปแอบดูอยากดูไหมคะมาเดี๋ยวให้เตรียมที่จะแผ่เมตตาเอากล้องมาดูก่อนเพราะเดี๋ยวพอจบแล้วเราจะไม่ได้ดูค่ะคุณแม่เปิดไฟไม่เป็นลองดูนะคะอันนี้เขาเพิ่งจัดเมื่อกี้นี่เองให้มองไปเพราะฉะนั้นใครมาก็จะได้อยู่ในห้องที่เห็นเป็นเรียบง่ายเลยไม่ต้องมีอะไรมากค่ะนอนเสร็จก็มีมุมภาวนาไว้ให้ซึ่งพวกเราเองก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นที่พักที่เรียบง่ายไม่ต้องมีเตียงนะคะเอาละอันนี้ก็เข้ามาสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่ให้แล้วนะคะเจ้าภาพยังไม่ได้มาถวายเลยแต่เจ้าภาพก็คงจะดีใจถ้าเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่ออะไรคะเพื่อการชวนให้คนมาบรรลุธรรมก็เชื่อมสองหลังนี้เข้าด้วยกันนะคะเด็กๆปะปากยอเข้ามาช่วยจัดเราฝึกเด็กๆของเราแล้วดูได้ไหมคะห้องนี้ดูได้ไหมคะมาดูอันนี้ก็ห้องของมุ้ยกับห้องของคุณแม่ที่จะมาเนี่ยค่ะคนแก่ก็มีเก้าอี้ให้หน่อยยังไม่ได้ปูผ้าแต่ให้เข้าไปดูได้คือสูงวัยเราก็มีเก้าอี้ให้นิดนึงแล้วก็ถ้าใครจำได้ว่ากระเป๋าถั่วที่เราเอามาเป็นเนี่ยคือไฟนาวถวายคุณแม่มาเนี่ยค่ะมันก็ถูกจัดแค่นี้พอละที่พักไม่ต้องเยอะกว่านี้แล้วก็ออกมาเดินจงกรมแล้วก็เนี่ยค่ะเส้นทางเดินจงกรมขอบใจมากอ้อยเดี๋ยวลองดูเรื่องอยากได้ผ้าปูกับหมอนสีเดียวกันบอกเด็กๆว่าให้เขียนการ์ดเด็กๆปะปากยอกำลังเรียนรู้กับเราหลายเรื่องเขาจะเขียนการ์ดเขาจะเวลคัมนะคะแล้วก็เราก็เอาของที่ทุกคนบริจาคเนี่ยค่ะมารวมกันแล้วก็สลับหมุนไปตอนนี้มี3หลังถ้ามองไปก็จะเห็นบ้านท่อตรงเนี้ยเราก็จะใส่ถ้าเรามีสัก10หรือ20หลังคณะหนึ่งสำหรับคนที่มาด้วยกันก็อยู่กันแบบฟังเสียงสวดมนต์น่ะคุณแม่จึงพยายามที่จะบอกว่าถ้ายังไม่ถึงเป้าอย่าเพิ่งหยุดทำพอดีว่าฝนพรำนะคะถ้าไม่มีใครถามอะไรเราหลับตาตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อสัก3นาทีเขาปลดล็อกให้เราเดินถึงกันวันที่15นี้เสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์เปิดบ้านแล้วนะคะเพื่อเตรียมทำงานกับการบวชแม่ชีในวันที่18ยังทันอยู่นะคะถ้าท่านคิดว่าท่านจะใช้เวลาในช่วงเข้าพรรษานี้กับการเป็นนักบวชสมัครเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องคำนึงเรื่องค่าใช้จ่ายเรามีกองทุนดูแลในภาวะกิจการที่ยากลำบากคุณแม่และคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานคร
และหุบเขาโพธิสัตว์รับใช้อะไรได้บ้างเราก็จะพูดว่าน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเถิดน้องหญิงจงมีสติเถิดเสถียรหนึ่งอาจจะยังไม่อนุญาตให้พักด้วยว่ามันต้องใช้ทีมงานที่จะต้อง QC อะไรกันมากมายก็เอาเป็นว่าเสถียรหนึ่งจะเปิดหลังจากที่เราทดลองกับเสถียรสองแล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นข้อตกลงของคนที่กลับไปจากหุบเขาโพธิสัตว์ว่าเขาจะไปช่วยกันตั้งรับที่เสถียรหนึ่งเขาจะไปสะอาดสว่างสงบและตั้งรับพี่น้องของเราที่ทุกข์ยากนะคะช่วงนี้เราต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เรามาแผ่เมตตากันนะคะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนเพราะมีสติรู้ว่ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจก็สงบอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะให้เราส่งจิตของเราเจริญเมตตาไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้พวกเราตั้งใจอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุโขโหมิอหังนิพพุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอเวโรอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังอหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยะอาจาริยะยาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุให้เราตั้งใจกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลร่วมกันนะคะส่งไปยังผู้ที่ร่วงลับไปแล้วจะอะไรเป็นสาเหตุก็ตามเมื่อเราได้แผ่เมตตาไปยังบุคคลที่กำลังจะจากพรากบุคคลที่กำลังเรียนรู้กับการเป็นนักสู้ที่ต้องสู้เป็นเราจะได้สู้อย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็ขอให้พวกเราได้อุทิศสิ่งที่เป็นกุศลร่วมกันนี้ไปยังผู้ที่
ได้คืนชีวิตสู่ธรรมชาติไปแล้วสิ่งที่รักตายจากความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่นะคะให้ตั้งใจกรวดน้ำพร้อมกันค่ะธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาเทอายุพนามาสิเอยินีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นทิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานปลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิดปาหังสุลเพเจวาเราปลันได้ซึ่งการตัดตานอุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วไหนดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตผู้เหพเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิบวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธสมสัมโคนาโถตโรมะมังทบประสงค์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มาอย่าได้ช่องทาสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดก็คำนี้อย่าเปิดโอกาสให้กับราคะโทสะโมหะลองใคร่ควรนะคะนี่อาจจะต้องบอกว่าเราต้องทำยาป้องกันแมลงเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกถูกแล้วก็จะคันก็ต้องมีเครื่องป้องกันถ้าเรารู้เราอยู่ที่ไหนมีอันตรายก็มีสติเป็นเครื่องป้องกันสติก็จะช่วยทำให้เราอยู่
รอดและปลอดภัยวันนี้เราจะจบการถ่ายทอดนะคะเพราะฝนก็ยังพรำๆอยู่แต่ก็ไม่ถึงก็เรียกว่าตกก็แค่เป็นความชื้นต้นไม้ก็ชอบนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเตรียมแผนการทำงานพวกนี้ซึ่งพวกนี้เราจะมีการซูมว่าลองโควิดคือโรคที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่โควิดจะผ่านไปเนี่ยคืออะไรบ้างที่เราก็จะมีหมอปองหมออ้อมนะคะแล้วก็พุทธสาวิกาของเราที่มีโอกาสได้ฉุดช่วยตัวเองเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังรู้สึกหดหู่สิ้นหวังเขาเริ่มไปเป็นแล้วค่ะงั้นพรุ่งนี้เราจะทำงานเรื่องนี้กันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าคุณเริ่มออกจากบ้านได้กาดคุณต้องไม่ตกนะคะไปในที่ที่ไม่อโคจรและลองใช้การมาเดินป่ามาอาบป่ามาปลูกต้นไม้มามีชีวิตที่ผันพลังงานจากสิ่งที่เราไม่เคยทำแต่เราทำได้และเราจะเห็นศรัทธาอย่างมีปัญญาในหัวใจของเราคุณแม่ยินดีรับใช้นะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ป่วยคุณไม่ได้ต้องการให้คุณแม่ช่วยเหลือแต่คุณอยากจะมาช่วยคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีมากเลยช่วงนี้เป็นพรรษาที่41ซึ่งเรายืนยันได้เลยค่ะว่าธรรมะคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกค่ะจะเป็นเส้นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เรารอดไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรใจของเราที่อยู่บนหนทางและมีมรรคภาวนาเช่นนี้จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อยู่กับโรคแต่ไม่ถูกครอบงำอยู่ด้วยอวิชชาคุณรอดได้แน่นอนนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ